ว้าววันนี้คุณสามีลงมือทำกับข้าวค่ะทุกคนอาหารฝรั่งอาหารนอร์เวย์อาหารฝรั่งใช่ไหมป้าป้ามันหมักหมักฝรั่งหมักหมักอันนี้ของน้องโซเฟียน้องโซเฟียไม่กินชิสก็ไม่ดีค่ะขอโทษว้าวอันนี้เขาเรียกฟอริโคลค่ะทุกคนมันเป็นอาหารสำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงหน้าฤดูใบไม้ร่วงอ่ะเนี่ยก็ใส่เนื้อแกะเนื้อแกะแล้วก็มีมันฝรั่งมีกะหล่ำนะค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปกินกันเลยดูกันทุกคนน้องโซเฟียนั่งตรงนี้ส่วนป้าป้านั่งตรงนู้นพ่อแม่ลูก3คนไม่ได้นั่งกินข้าวด้วยกันนะคะตั้งแต่แม่มาทำ YouTube เนี่ยคนละมุมค่ะทุกคนนี่ค่ะมากินกันเลยมากินกันเลยค่ะฟอริโคลชัดสวัสดีค่ะทุกคนได้เวลาอาหารเย็นวันนี้เป็นฝรั่งวันหนึ่งนะคะกินอาหารฝรั่งฝีมือคุณสาค่ะอันนี้เขาเรียกว่าฟอริโคลชัดนะคะฟอริโคลซุปเป็นอาหารของคนนอร์เวย์ทำจากเนื้อแกะค่ะทุกคนเนื้อแกะเนื้อแกะค่ะแล้วก็เครื่องเขาก็จะใส่ก็จะมีมันฝรั่งต้มแล้วก็กะหล่ำปลีอะค่ะนั่นแหละแล้วก็ใส่พริกไทยดำอะพริกไทยเม็ดอะค่ะทุกคนเนี่ยค่ะรสชาติก็จะไม่ค่อยเผ็ดไม่เผ็ดไม่อะไรก็จะเป็นแบบอาหารฝรั่งเนาะนั่นแหละส่วนจอยก็จะเพิ่มอันนี้หน่อยเกลือนิดนึงไม่ค่อยเค็มใส่พริกไทยป่นอีกนิดนึงนะคะเนี่ยมาชิมกันเลยว่าจะอร่อยไหมอาหารอันเนี้ยฟอริโคลเนี่ยเขาก็จะกินได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่เขาก็จะนิยมกินช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะเขาจะก็จะมีอาหารตามฤดูของเขาอะคนไทยส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยกินนะคะเนื้อแกะเนื้อแพะอะไรเงี้ยเขาบอกมันเหม็นส่วนจอยกินได้ทุกอย่างอร่อยค่ะพ่อแม่ลูกอยู่คนละมุมก็เหมือนอย่างที่เคยบอกพ่อกับลูกเขาไม่ค่อยชอบเข้ากล้องเขาก็จะไม่ให้นั่งด้วยโดนไล่ก็อยู่ในห้องครัวคนเดียวโอ้ร้อนแล้วช่วงคริสต์มาสช่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอาหารของเขาอีกนะคะทุกคนเขาก็จะมีอาหารหรือเทศกาลคริสต์มาสอะไรของเขาอีกเนาะเดี๋ยวใกล้ถึงคริสต์มาสเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูว่าอาหารของเขาจะเป็นแบบไหนเนาะ
ก็จะเป็นพวกเนื้อแกะเนื้อแพะอะไรอย่างเงี้ยเนื้อกวางบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคนนอร์เวย์เขาเลี้ยงกวางเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่ตามภาคนะคะอย่างภาคใต้เขาก็กับภาคเหนือเขาก็จะไม่ค่อยกินเหมือนกันนะอย่างภาคที่จอยอยู่เนี่ยเขาก็จะชอบกินพวกเนื้อแกะเนื้ออะไรพวกนี้เยอะแต่ทางภาคใต้เขาก็ไม่ได้มีเนื้อแกะมีอะไรกินเยอะเนาะเขาก็จะกินพวกเนื้อหมูอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่นี่เขาจะชอบกินปลาเป็นส่วนเยอะเนาะเพราะว่าที่นี่มันปลามันเยอะเนาะปลาสดๆอะไรอย่างเงี้ยกุ้งก็ได้กุ้งกินกุ้งสดๆไม่ใช่เหมือนกับว่าเอากุ้งแรกแกะน่ะมันเป็นเหมือนกับกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็กินแบบแถวภาคเหนือเขาจะกินแบบสดๆแต่ทางภาคใต้เขาจะได้แบบว่ากินแค่แข็งอะไรเงี้ยกินได้นะคะอาหารพวกเนี้ยกินได้แต่ว่าถามว่าจะชอบไหมทุกวันนะจะไม่ค่อยกินเนื้อเยอะแล้วไงคะทุกคนกินจะกินพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนื้อพวกเนี้ยมันกินแล้วจะไม่ค่อยย่อยอ่ะก็เลยแบบว่าเลี่ยงๆที่จะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เยอะอะไรเงี้ยเราอายุเยอะขึ้นนะระบบขับถ่ายแล้วก็ไม่ค่อยดีเนาะเราเป็นคนกินอิ่มเร็วแต่จะก็ชอบกินจุกจิกจนถึงได้วันพวกมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่ค่อยกินเนาะกินได้นะนิดหน่อยแต่อาหารอย่างเงี้ยฝรั่งเขาบอกว่าวันเนี้ยที่ทำอ่ะรสชาติมันไม่ค่อยนัวเท่าไหร่ถ้าทิ้งไว้แบบว่าไว้พวกเนี้ยน้ำมันอุ่นกินอะรสชาติมันจะนัวมันจะเข้าเครื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะคล้ายๆกับแกงมัสมั่นบ้านเราทุกคนมัสมั่นทำวันเนี้ยไม่ค่อยอร่อยนะแต่พวกเนี้ยเอามาอุ่นแล้วกินอร่อย
ลองดูสิอันนี้ก็จะเป็นแต่มันๆนะเนาะก็ไม่ค่อยอยากกินมันๆมันเท่าไหร่อิ่มแล้วค่ะทุกคนจอยขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสุดสัปดาห์วันเสาร์วันสุดสัปดาห์วันนี้นะคะเป็นวันครอบครัวขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องจอยสเฟียด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ